สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณลูกค้าหลายๆท่านนะคะก็ได้สอบถามมาทางเราว่าหากไม่ต้องการเปลี่ยน head unit เนี่ยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลก็คือรถบางรุ่นเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยน head unit ได้หรือว่าคุณลูกค้าบางท่านนะคะก็จะชอบรูปแบบการติดตั้งแบบเดิมที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทำยังไงให้เสียงดีขึ้นได้นะคะวันนี้ที่ก็มีระบบเสียงในรถคันนี้นะคะกับรถMercedes-Benz นะคะ CLS นะคะที่ได้ติดตั้งชุดเครื่องเสียงระบบ High-End นะคะอุปกรณ์น้อยชิ้นไม่เสียพื้นที่แล้วก็ไม่ต้องกลัวปัญหาในเรื่องของระบบไฟรถและที่สำคัญไม่ต้องเปลี่ยน Head Unit ด้วยค่ะก็ในส่วนของระบบเสียงในรถคันนี้นะคะก็เป็นระบบไตรแอมนะคะแอมตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นของ Mosconi รุ่น D2 100x4 DSP นะคะที่ให้กำลังขับ100 วัตต์ x4 Channel นะคะสำหรับขับลำโพงกลางแหลมคู่หน้าของ Micro Precision Series 5นะคะในส่วนของเสียงกลางเนี่ยเราก็ได้ติดตั้งในบริเวณแผงประตูนะคะทางด้านล่างก็คือติดตั้งในช่องเดิมของรถนะคะแต่ว่าในส่วนของเสียงแหลมเนี่ยเราก็ได้มีการหล่อเสา A ขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ติดตั้งตัวทวิตเตอร์ในบริเวณเสา A นะคะในส่วนของวัสดุที่เราใช้หุ้มเสา A นะคะแล้วก็จะเลือกวัสดุแล้วก็สีเนี่ยให้ใกล้เคียงกับตัวรถเดิมมากที่สุดนะคะเพื่อให้ดูกลมกลืนกันนะคะแล้วก็รถคันนี้เนี่ยเราก็ได้ติดตั้งแอมพลิฟายเออร์ตัวที่2ก็เป็นของ Mosconi รุ่น D2 500.1 นะคะที่ให้กำลังขับ500 วัตต์นะคะสำหรับขับซับวูเฟอร์ของ Garden รุ่น SQX 10ที่ติดตั้งอยู่ทางด้านหลังค่ะและไฮไลท์ของรถคันนี้นะคะก็อยู่ทางข้างหลังนี้เลยค่ะกับแอมพลิฟายเออร์ของ Mosconi รุ่น D2 100.4 DSP ค่ะซึ่งสิ่งพิเศษเนี่ยก็อยู่ที่แอมพลิฟายเออร์ตัวนี้เนี่ยเขามีโปรเซสเซอร์ในตัวสามารถปรับจูนแต่งเสียงได้อย่างละเอียดแล้วก็ใช้งานง่ายอีกทั้งยังถึงแม้ตัวเครื่องมีขนาดเล็กแต่ว่าพลังเสียงที่ได้เนี่ยไม่เล็กอย่างตัวเครื่องเลยค่ะเป็น Power Amp Class D 4 Channel ที่มีวงจร DSP ในตัวสามารถปรับแต่งเสียงได้อย่างละเอียดให้กำลังขับ100 วัตต์ x4 Channel Crossover ตัดความถี่ได้ตั้งแต่10 ถึง 20,000 เฮิรตซ์ Parametric Equalizer 30 แบนด์พร้อม Time Delay ที่สามารถสร้างเวทีเสียงได้อย่างสมจริงและสามารถ Control Amp ขับ Subwoofer อีกตัวได้ตัวเครื่องภายนอกใช้อลูมิเนียมให้การระบายความร้อนที่ดีขั้วต่อสายไฟมีขนาดใหญ่ภายในมีภาคจ่ายไฟภาคขยายแต่จะมีความพิเศษตรงภาคปรีแอมป์ที่มีส่วนของการปรับแต่งเสียงและประมวลผลเข้ามาโดยใช้ชิปหลักเป็นของเบอร์บาวอุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็น SMD พร้อมขดลวดทองแดงกรองขึ้นรบกวนด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนะคะทำให้แอมพลิฟายเออร์ของ Mosconi รุ่น D2 100.4 DSP เครื่องนี้นะคะสามารถขับได้ทั้งเสียงกลางเสียงแหลมแล้วก็ซับวูเฟอร์สามารถตอบสนองได้ทุกย่านความถี่แถมยังกินพื้นที่ในการติดตั้งเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะและตอนนี้เนี่ยเราไปฟังคุณชัยวัฒน์พิสิทธิ์บรรณากรคอลัมนิสต์จากนิตยสารชื่อดังซาวโมบิลมาคอมเมนต์เกี่ยวกับระบบเสียงในรถคันนี้ให้เราฟังกันเลยดีกว่าค่ะจากที่ได้ฟังบทเพลงต่างๆจากเครื่องเสียงในรถคันนี้ที่เป็นระบบไตรแอมป์โดยใช้ฟอนต์เดิมเพิ่มเติมโดยใช้ Power Amp ที่มีโปรเฟสเซอร์ในตัว Mosconi 100.4 DSP พลังเสียงน้ำหนักเสียงและความหวานต่อเนื่องนั้นมีอยู่ในปริมาณมากสามารถฟังแบบผ่อนคลายก็ได้ฟังเอาน้ำหนักเสียงที่มีจังหวะจากคนเด็ดขาดก็สามารถทำได้รายละเอียดมิติเสียงสามารถลอยเด่นออกมาให้รับรู้แทบไม่น่าเชื่อนะครับว่าพาวเวอร์แอมป์ขนาดเล็กแต่สามารถขับลำโพงให้มีน้ำหนักเสียงและมีพลังเสียงได้มากขนาดนี้ด้วยเพราะภายในใช้ชิปภาคขยายคลาสดีกระแสสูงพร้อมด้วยชิปเบอร์บาวที่ให้รายละเอียดอย่างมีคุณภาพดีสามารถฟังเพลงในระดับออดิโอไฟล์ได้จากการลองฟังโดยส่วนตัวแล้วผมมีความประทับใจมากครับผมถ้า
ค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คืออีกหนึ่งระบบชุดเครื่องเสียงนะคะที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของคุณผู้ชมที่ไม่ต้องการที่จะเปลี่ยน head unit เดิมของรถนะคะแต่ต้องการเสียงที่ไพเราะมากยิ่งขึ้นถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือว่าต้องการที่จะฟังก็สามารถเข้ามาฟังที่รถเดโมคาร์ของ Rocket Sound คันนี้ได้ทุกๆวันเลยนะคะเทคโนโลยีทำให้อุปกรณ์มีขนาดเล็กลงแต่ในทางตรงกันข้ามคุณกลับได้คุณภาพที่มากขึ้นอย่าง Moscone D2 100.4 DSP